วันนี้เนี่ยที่พูดกันเยอะมากที่สุดนะครับก็คือกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบทีมงานมีรูปไม่ดูนะท่านก็ติดเชื้อโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมนะครับไข้ขึ้นสูงด้วยเมื่อวานวันนี้บอกไข้ลดละต่ำกว่า37และดีขึ้นแล้วท่านก็โพสต์ด้วยนะครับว่าดีขึ้นแล้วทีนี้ปัญหาไทาม์ไลน์ของคุณศักดิ์สยามนี่ถูกวิจารณ์เยอะมากตอนนี้ว่าตกลงท่านไปผับที่ทองหล่อมาหรือเปล่า ท่านไปมาหรือเปล่าวันนี้ท่านให้หมอชี้แจง